ที่น้องสายป่านอภิญญาดีกว่าแซ่บตลอดเวลาเราชอบเด็กผู้หญิงคนนี้มากผมก็ชอบแล้วแต่ละเรื่องราวของเขาเนี่ยนะแซ่บแบบแซ่บจริงๆล่าสุดเนี่ยนะคะมีเพื่อนเขาหรือว่าใครจะคนหนึ่งเนี่ยนะถ่าย IG story คือเป็นเพื่อนสนิทของสายป่านนี่แหละครับเผยภาพโมเมนต์แห่งความสำคัญของสาวสายป่านเขาทำอะไรรู้ไหมคะเข้าพิธีม่านแบบสายฟ้าแลบอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่อ้นจริงกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องก็คือคุณวุฒิเนี่ยนะคะอ๋อเหรอคือเข้าไปคอนน้าแจ๊บแคปหน้าจอกันมาทันคอนน้าแจ๊บใช่จ้าแล้วรู้ไหมว่า IG story อ่ะถ้าเราแอบไปแคปอ่ะมันจะขึ้นที่เขานะว่าใครเขาจะรู้ว่าใครแคปเขาจะรู้ว่าใครแคปใช่พี่เพิ่งรู้แคปมาไม่รู้ทำไมพี่เสียเซลว่าเขาเข้าใจเพราะว่าคนก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้ไงเออโดยบรรยากาศภายในงานเนี่ยนะคะถูกจัดขึ้นภายในบ้านก็คือเป็นงานเล็กๆแต่ว่าน่ารักอบอุ่นนะคะก็มีญาติของทั้งสองฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งมาเป็นกันเองพอภาพออกมาจากออกมาหลุดออกมาจากโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็ไม่พ้นที่จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรแต่งสายฟ้าแลบมั่นกับสายฟ้าแลบอย่างเงี้ยท้องหรือเปล่าก็ต้องเมาส์กันอีกซึ่งทางผู้จัดการส่วนตัวของสายป่านนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ายืนยันว่าไม่ได้ท้องก่อนแต่งแน่นอนฟ้าไม่ได้แลบแบบปราบอะไรทั้งนั้นแหละคือนับเดือนกันได้เลยแต่เหตุผลที่หลุดออกไปเนี่ยเพราะว่ามีเด็กที่ร้านถ่าย IG story แล้วก็โพสต์พอดีมีบางสื่อสามารถแคปภาพเอาไว้ได้ก็เลยกลายเป็นข่าวแพลนที่น้องสายป่านกับแฟนจะจัดงานแต่งงานจริงๆคือปีหน้าคือเขาจะแต่งกันอยู่แล้วปีหน้าหรือว่าช่วงประมาณอาจจะครึ่งปีหลังถึงปลายปีคือเขาจะจัดอยู่แล้วแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยคือที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นการทาบทามสู่ขอกันในวันนี้เป็นฤกษ์ดีฤกษ์ที่ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นว่าดีที่สุดเพราะว่าปีหน้าจะไม่มีฤกษ์ดีเท่านี้ก็คือรักกันเองภายในครอบครัวไปก่อนทำเอาเคล็ดก่อนอ เป็นวิธีเล็กๆเอาเคล็ดครับว่างี้แหละก็ยินดีด้วยนะสายป่านกับแฟนนะครับจริงเขาอินดี้จริงนะอินดี้มากทำอะไรเราไม่เคยรู้เลยนะชอบหน้าสายป่านนางสวยอ่ะคุณคมอ่ะบัวชอบตอนที่เขาเอ้าหากันอะไรกันอะไรรู้มั้ยอะไรอ่ะชอบอะไรบัวชอบที่เขาเล่นภาพยนตร์เรื่องพลอยที่เขาหัวหยิกฟูน่ารักน่ารักดีตอนนั้นสายป่านเป็นเด็กที่หน้าตาสวยจ้ะจริง